นี้ผมจะทำวุ้นเส้นนะครับผัดไข่กับชะอมนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะมีนี่นะครับเป็นกระเทียมกรีบเล็กนะครับแล้วก็ตำทั้งเปลือกเลยครับตำให้พอแหลกพอแล้วครับไม่ต้องละเอียดนะครับส่วนผสมต่อไปนะครับอันนี้ชะอมนะครับก็วิธีเด็ดก็เด็ดยอดนะครับแล้วก็รูดย้อนนะครับอย่าให้น้ำตำมือครับที่เหลือครับวุ้นเส้นนะครับแล้วนี่ไข่ไก่สองฟองตีครับตีเท่ากันครับผมใช้ไฟกลางถึงแรงนะครับใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็เจียวกระเทียมก่อนเลยครับนะครับพอเราให้กระเทียมเหลืองหน่อยนะครับวันนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็คนไข่ไม่ต้องให้ไข่สุกมากครับพอไข่เราได้เละประมาณหนึ่งนะครับเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยครับให้มันเคลือบไข่หน่อยเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ให้ไข่มันฟูขึ้นมาแบบนี้ครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกับวุ้นเส้นนะครับผมนี่อย่างนี้ปุ๊บพอเราได้ที่ปุ๊บเราต้องใส่ชะอมนะครับโอเคแล้วเราก็ผัดไปเลยครับโอเคแล้วเรามาเริ่มปรุงรสกันครับรสด้วยน้ำมันหอยนะครับต่อมานะครับก็น้ำปลาครับสุดท้ายนะครับผมน้ำตาลหน่อยครับเอาไปตัดหน่อยนะครับพอปรุงเสร็จก็คลุกครับแล้วก็ชิมดูครับเมนูง่ายๆครับวุ้นเส้นผัดไข่กับชะอมนะครับผมง่ายมากนะครับสำหรับแคลอรี่ต่ำนะครับผมแล้วก็เป็นมังสวิรัติด้วยลองไปทำทานกันดูได้นะครับ